อินเดียเตรียมสร้างรถไฟความเร็วสูงมูลค่า 3,500 ล้านบาทสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องเจบีโลแฟนนะครับวันนี้ก็จะมีข่าวรถไฟความเร็วสูงของอินเดียมาฝากทุกท่านนะครับโดยการรถไฟอินเดียได้สั่งซื้อรถไฟความเร็วสูงจาก Integral Coach Factory ในเมืองเจนไนซึ่งเป็นโรงงานในประเทศอินเดียนะครับโดยเป็นคำสั่งซื้อรถไฟความเร็วสูงจำนวน2ชุดซึ่งมีมูลค่าถึง 8,670 ล้านรูปีหรือประมาณ 3,500 ล้านบาทซึ่งสัญญานี้รวมถึงการออกแบบการผลิตและการทดสอบโดยรถไฟความเร็วสูงนี้ใช้ความเร็วที่280กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะส่งมอบภายในสิ้นปี2569ซึ่งการที่อินเดียได้มีการผลิตรถไฟความเร็วสูงภายในประเทศนั้นก็เนื่องมาจากว่าอินเดียไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในการจัดหารถไฟความเร็วสูงจากญี่ปุ่นได้และก็เพื่อให้ทันต่อการเปิดให้บริการรถไฟความเร็วสูงสายแรกในเส้นทางจากเมืองมุมไบไปยังเมืองอามานดาบัดโดยเส้นทางนี้มีความยาว508กิโลเมตรซึ่งเดิมโครงการรถไฟความเร็วสูงของอินเดียเนี่ยมีแผนที่จะเปิดให้บริการในปี2022แต่ก็เลื่อนมาเรื่อยๆและคาดว่าจะเปิดใช้จริงในระหว่างปี2028ถึง2030ซึ่งนอกจากเวลาที่เลื่อนแล้วค่าก่อสร้างก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีกนะครับโดยในปี2014ค่าก่อสร้างคาดว่าจะอยู่ที่ 110,000 ล้านลูปีหรือประมาณ 45,000 ล้านบาทแต่ในปัจจุบันค่าก่อสร้างได้เพิ่มไปถึง 2.2 ล้านล้านลูปีหรือประมาณ 890,000 ล้านล้านบาทซึ่งปกติเส้นทางรถไฟของอินเดียจะใช้ความกว้างของรางที่ขนาด 1.676 เมตรแต่ในโครงการรถไฟความเร็วสูงของอินเดียเนี่ยใช้ความกว้างของรางขนาด 1.435 เมตรและในอนาคตอินเดียก็มีแผนในการส่งออกรถไฟความเร็วสูงไปยังประเทศต่างๆเช่นฟิลิปปินส์แทนซาเนียไต้หวันและเวียดนามนะครับซึ่งจากคลิปก่อนก็พูดถึงรถไฟความเร็วสูงของเวียดนามก็อาจจะมีความเป็นไปได้ที่อินเดียกับเวียดนามเนี่ยอาจจะมีความร่วมมือกันก็ได้เพราะแอดว่าเวียดนามกับจีนมีปัญหาข้อพิพาททางทะเลกันถ้าจะไปซื้อรถไฟความเร็วสูงจากจีนมันก็ดูแปลกๆอยู่เหมือนกันถ้าจะไปซื้อของญี่ปุ่นเจ้านั้นก็ราคาสูงเหลือเกินซึ่งอินเดียอาจจะตอบโจทย์กับเวียดนามมากกว่านะครับแต่เดี๋ยวเราคงต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่ารถไฟความเร็วสูงของเวียดนามจะออกมาแบบไหนจะร่วมมือกับใครหรือจะผลิตเองตามที่สื่อเวียดนามออกข่าวและการผลิตรถไฟความเร็วสูงเองของอินเดียเนี่ยจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ไหมเดี๋ยวเรามาตามดูกันต่อไปนะครับเราทุกท่านมีความคิดเห็นเช่นไรลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง JB Real Fan ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับรถไฟฝากด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ